อันนี้น้องเฟรมอยู่ที่ไหนคะสเวนเซ่นใช่ไหมน้องแกะใช่ไหมแล้วน้องแกะเฟรมก็สั่งเป็นรถนี้นะคะน้องแกะเอาสั่งเป็นแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับน้องกัวชุดละ99 บาทใช่ไหมใช่ค่ะส่วนน้องกัวเฟรมสั่งเป็นช็อกโกแลตธรรมดาแบบนี้นะคะเราไปดูตัวจริงกันดีกว่าเนาะนี่ครับเพื่อนเพื่อนเพิ่งออกใหม่เลยเนาะนี่น่ารักไหมเอาตัวนี้กับตัวนี้ค่ะแล้วก็มีพี่ไก่แล้วมีพี่หมูด้วยใช่ไหมแต่ว่าอันนี้พี่หมูเขาอยู่ด้านในนะครับนี่มาม้าได้มาแล้วนะขอมาม้าโชว์หน่อยมาดูของจริงตีน่ารักไหมอันนี้มาม้าแยกไอศกรีมไหมครับมาม้านี่อันนี้เป็นมั่วอ๋อนะครับเพื่อนๆแต่เราแยกไอศกรีมนะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ในตัวเขาก็ได้เนาะอันนี้มันก็แกะของอันนี้แกะอ้วนของน้องวัวใช่ไหมของน้องวัวโอเคเป็นไงแล้วก็สำหรับเพื่อนๆลองมาหาทานดูเนาะเลือกเอาเนาะว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนใช่ไหมมี4 แบบใช่ไหมมีไก่มีวัวอันนี้เป็นช็อกโกแลตชีสนะคะเพื่อนๆดูดีมีหมูอุ๊ดอุ๊ดนี่ครับเพื่อนๆแต่พี่ก็ไม่ได้เอาหมูมาโชว์หมูก็น่ารักเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เราขอตัวบายๆก่อนดีกว่าเนาะเพราะตอนนี้มันเริ่มดึกแล้วเนาะเรามาซื้อของมาดีมาเจอพอดีใช่ไหมโปรโมชั่นใหม่ของเซเว่นเซ่นใช่ไหมครับอยากกินไอศกรีมที่เซเว่นเซ่นพอดีก็เลยมาเจอใช่ไหมเดี๋ยวให้เพื่อนๆเดี๋ยวเราปักหมุดให้แล้วเพื่อนๆก็ลองมาหาทานดูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆถูกใจยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์มาน้องเฟนฟังด้วยโลตัสพระราม3นะคะน่าจะมีทุกเซเว่นเซ่นละมั้งป้าว่าเป็นไม่แน่ใจนะคะเพื่อนๆถ้าไปอาจจะหมดใช่ไหมบางสาขาแล้วจะไม่เจอก็ต้องขอกรุณาขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าน้องเฟนไม่รู้จริงๆว่าสาขาไหนมีของมีใช่ไหมน้องเฟนมาเห็นโบวันนี้แหละค่ะไม่รู้ว่าคะเพื่อนๆมาวันอื่นจะเจอหรือเปล่าใช่อาจสาขาอื่นอ่ะบางตัวอาจจะหมดเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวเรามีอะไรใหม่ๆดีๆเดี๋ยวมาแนะนำกันเนาะใช่ค่ะอย่าลืมเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งเจ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe กดเยี่ยมกดหัวใจให้เพื่อนเยอะๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะบ๊ายบายง่ำเลย